มาถึงการ์ตูนยอดฮิตที่เด็กยุค 90s ทุกคนต้องเคยอ่านครอบครัวตึงหนืดที่มักจะมาพร้อมเคล็ดลับการประหยัดสุดฮาโดยครั้งนี้ทั้งโทรุและฮารุจะมาทำคลิป YouTube หารายได้จากคอนเทนต์สร้างสรรค์ต่างๆรวมทั้งสอดแทรกเคล็ดลับการทำคลิปที่ YouTube เบอร์มือใหม่จะต้องรู้เช่นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเทคนิคการทำคลิป YouTube อย่างไรให้ปังเหมาะสำหรับคนที่ชอบดู YouTubeหรืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผ่านเรื่องราวสนุกปนฮาตามสไตล์ตึงหนืดที่อ่านสนุกทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยล่ะค่ะหนังสือการ์ตูนความรู้จากเกมชื่อดังพลังมีเอสซอมบี้โดยเล่มนี้จะพาน้องๆหนูๆไปไขปริศนาน่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์กว่า76หัวข้อที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังไม่รู้เช่นทำไมปีกผีเสื้อมีหลายสีทำไมช้างใช้จมูกดื่มน้ำได้โดยไม่สำลักและหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพทุบายจริงเหรอโดยรวบรวมความรู้ทางหลักวิทยาศาสตร์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการ์ตูนแสนสนุกเบาสมองพร้อมภาพประกอบสีสันสดใสที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเอาไปเล่าเป็นนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเพลินๆได้อีกด้วยค่ะหากพูดถึงคณิตศาสตร์หลายคนคงนึกถึงตัวเลขวุ่นวายและเนื้อหาอันน่าเบื่อแต่คุกกี้รันคณิตพิชิตตัวเลขและการวัดเล่มนี้จะพาน้องๆสนุกสนานไปกับเรื่องตัวเลขที่จะทำให้คณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อต่อไปโดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนผ่านแก๊งคุกกี้รันที่จะพาไปสำรวจอารยธรรมตัวเลขจากนานาประเทศรวมถึงการวัดพื้นที่ปริมาตรและอื่นๆที่จะทำให้คณิตศาสตร์กลายเป็นเรื่องสุดสนุกแถมยังมีแบบฝึกหัดและเฉลยท้ายเล่มให้ลองฝึกทำอีกด้วยค่ะเป็นเรื่องราวผจญภัยของจีโอเกรดและฟีฟี่ที่มาตั้งแคมป์กลางป่าลึกในแอฟริกาแต่ทว่าดันเกิดโรคไวรัสระบาดทั่วแคมป์ทำให้พวกเขาทั้ง3คนที่ยังไม่ติดเชื้อต้องหาทางเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้รวมถึงหาต้นตอสาเหตุของไวรัสที่ระบาดไปทั่วโลกนี้อีกด้วยเป็นหนังสือการ์ตูนที่เสริมความรู้ให้เด็กรู้จักเกี่ยวกับโรคต่างๆจากไวรัสทั้งโควิดไข้เลือดออกและไข้หวัดรวมทั้งวิธีป้องกันออกมาได้อย่างไม่น่าเบื่อโดยมี2เล่มจบเนื้อหาสนุกอ่านง่ายแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านอ่านเลยค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาไปเปิดโลกกว้างเกี่ยวกับตำนานผีและความเชื่อลึกลับจากทั่วทวีปเอเชียที่รวบรวมเรื่องเล่าสยองขวัญและสิ่งของต้องสาปจากหลายประเทศเช่นตำนานกุมารีที่เนปาลความเชื่อหวีหักของไทยและเรื่องผีอื่นๆถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนหน้าตาน่ากลัวที่จะทำให้ขนหัวลุกเบาๆเหมาะสำหรับเด็กประถมจนถึงเด็กโตเป็นการเสริมทักษะการอ่านและเสริมทักษะความรู้รอบตัวที่จะหาไม่ได้จากในตำราเรียนที่จะทำให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่านสนุกจนวางไม่ลงเลยล่ะค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวของ2นักล่าขุมทรัพย์เบ็กและฮีโร่ที่ครั้งนี้จะไปผจญภัยไกลถึงโอซาก้าที่นั่นพวกเขาได้พบกับอากินะลูกสาวเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ทว่าเรื่องชุลมุนก็เกิดขึ้นเมื่อไปร้านอาหารได้หายไปเบ็กและฮีโร่จึงต้องช่วยอากินะออกตามหาให้พบภารกิจสุดมันกับพล็อตเรื่องแสนสนุกที่จะพาน้องๆไปตะลุยเมืองโอซาก้าพร้อมแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ของเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นครัวของชาติญี่ปุ่นรวมทั้งพาไปรู้จักความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าที่จะทำให้เด็กๆอยากไปดูด้วยตาตัวเองเลยล่ะค่ะการ์ตูนความรู้จากแอนิเมชันชื่อดังของเกาหลีที่ครั้งนี้กอบลินชินนบิและ2พี่น้องฮารีกับดูรี่จะพาตะลุยยุโรปไปตามหาเพื่อนแต่เมื่อไปถึงพวกเขากลับพบว่าเหล่าผีร้ายได้หลุดออกอาละวาดไปทั่วพวกชินนบิจึงต้องหาทางหยุดผีพวกนี้ให้ได้โดยเล่มนี้นอกจากจะสนุกไปกับเรื่องราวตามล่าเหล่าผีแล้วยังให้เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆในยุโรปกว่า5ประเทศพร้อมพาไปรู้จักที่มาที่ไปของสถานที่สำคัญที่จะทำให้ลูกของคุณหรือเด็กๆที่บ้านได้ความรู้แบบเต็มพิกัดโดยไม่ต้องไปสถานที่จริงเลยล่ะค่ะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของทิวาและผองเพื่อนที่เผลอไปทำกระจกโบราณของโรงเรียนแตกจนโดนคำสาปส่งตัวเข้าไปในโลกแห่งกระจกสมัยปลายศตวรรษที่19ที่ประเทศอียิปต์เกิดเป็นเรื่องราวสุดป่วนที่ทำให้เหล่าเลดี้ต้องไปพัวพันกับเรื่องแมวแมวจนเผลอถูกสาปให้กลายเป็นแมวเสียเองการผจญภัยเพื่อหาทางล้างคำสาปจึงได้เริ่มขึ้นการ์ตูนเสริมความรู้ให้เด็กรู้จักความเชื่อเกี่ยวกับแมวของชาวอียิปต์และปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความอบอ้อมอารีต่อสัตว์ผ่านการ์ตูนภาพสวยสุดน่ารักเหมาะสำหรับซื้อไปฝากเด็กผู้หญิงที่บ้านเลยค่ะเรื่องราวสุดแฟนตาซีของพ่อมดน้อยเซพีที่เผลอเสกเมล็ดพันธุ์โชคร้ายพลาดไปโดนเด็กสาวเฟียน่าจนทำให้เธอต้องประสบอุบัติเหตุติดกันอย่างต่อเนื่อง
เซธีจึงต้องหาทางช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุรอบตัวต่างๆโดยมีเซเพื่อนร่วมห้องที่แอบชอบเซียน่ามาร่วมมือด้วยในภารกิจครั้งนี้เรื่องราวสุดป่วนที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรอบตัวในชีวิตประจำวันและการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆผ่านสารานุกรมวิทยาศาสตร์ฉบับการ์ตูนที่มาพร้อมภาพประกอบสมจริงน่าอ่านเล่มนี้ค่ะการ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์เอาใจเด็กผู้หญิงเป็นเรื่องราวของเลมอนเด็กสาวผู้เกลียดตัวเลขเป็นชีวิตจิตใจเพราะมีปมในสมัยเด็กไม่บังเอิญถูกจับไปเข้าแคมป์คณิตศาสตร์กลางป่าลึกทำให้ได้พบกับแอลหนุ่มอัจฉริยะสุดลึกลับที่คอยช่วยเหลือเลมอนด้วยทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของตนเองจนทำให้เธอเริ่มเปิดใจให้กับตัวเลขมากขึ้นเป็นการ์ตูนนางเอกสวยพระเอกหล่อที่จะทำให้คุณหนูๆเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวสุดแฟนตาซีที่สอดแทรกเทคนิคความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด